ข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีปัดตอบตั้งใครนั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ขณะพลเอกประวิตรยืนยันตั้งนิโรธนั่งประธานวิปภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีการแถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชนโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการแต่งตั้งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แทนนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐว่ามีการวางตัวประธานวิปรัฐบาลคนใหม่เป็นนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนโบกมือให้กับสื่อมวลชนเมื่อถามย้ำว่าที่โบกมือหมายความว่าอย่างไรหมายถึงมีตัวเลือก5คนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีจึงกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้ตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นบ๊ายบายลาก่อนขณะที่ล่าสุดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีข้อสรุปตั้งนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์เป็นประธานวิปรัฐบาลแทนนายวิรัตรัตนเศษแล้วซึ่งตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอและได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วพร้อมมั่นใจว่านายนิโรธจะประสานงานได้ค่ะขณะที่สมศักดิ์นะคะเชื่อนิโรธนั่งประธานวิปคนใหม่ประสานงานได้ไม่มีปัญหาค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการที่นายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐมีชื่อเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่จะสามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้ใช่หรือไม่ว่าได้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะขยันขันแข็งดีส่วนที่หลายคนมีความเป็นห่วงว่าจะทำหน้าที่ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องความติดขัดนั้นนายสมศักดิ์ระบุว่าให้ลองทำดูก่อนไม่เป็นไรส่วนจากนี้ไปการประชุมจะราบรื่นใช่หรือไม่นายสมศักดิ์ระบุว่าราบรื่นดีซึ่งจะการันตีได้หรือไม่ว่าจากนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องขององค์ประชุมล่มอีกนายสมศักดิ์กล่าวว่าต้องให้ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่การันตีไม่ใช่ให้ตนการันตีค่ะปิดท้ายกันที่บรรยากาศศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะรับ Walk-in เด็ก 12-18 ปีนอกระบบการศึกษาเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1ระหว่างวันที่1-10พฤศจิกายนนี้ค่ะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1ให้กับเด็กอายุตั้งแต่12-18ปีโดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบหรือว่าเด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดวัคซีนในสถานศึกษาใดโดยสามารถขอรับบริการลงทะเบียนณจุดฉีดหรือแบบ Walk-in นะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไประหว่างวันที่1-10พฤศจิกายนนี้ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประตู1และเข้ารับวัคซีนในช่วงบ่ายเวลา 13:00-17:00 ค่ะโดยผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเดินทางมาพร้อมกับเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีนด้วยซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันนี้เป็นวันที่4แล้วที่เปิดให้ Walk-in ได้ยังคงมีเด็กอายุระหว่าง 12-18 ปีเดินทางเข้ามารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีผู้ปกครองเดินทางมาคอยดูแลความเรียบร้อยด้วยซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนได้ที่ประตู1เพียงประตูเดียวเพื่อแยกออกจากผู้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่3อย่างชัดเจนโดยจากการสอบถามผู้ปกครองที่เดินทางมาพร้อมกับเด็กนั้นพบว่ามีความมั่นใจที่จะให้เด็กเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์และไม่ได้รู้สึกกังวลในเรื่องของอาการข้างเคียงหลังการรับวัคซีนค่ะเพราะว่าได้มีการหาข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วจบการเสนอข่าว 15:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN